จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีฝนตกในระยะนี้กรมวิชาการเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกพริกเตรียมรับมือการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าและแมลงวันผลไม้ซึ่งสามารถพบได้ในระยะที่ต้นพริกติดผลโรครากเน่าโคนเน่าเริ่มแรกจะทำให้ใบเหลืองและร่วงหากระบาดรุนแรงต้นพริกจะเหี่ยวและยืนต้นตายบริเวณโคนต้นจะพบเชื้อราเกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบการระบาดให้รีบถอนต้นพริกและขุดเอาดินที่พบเชื้อราไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันทีและให้ราดบริเวณโคนต้นหรือราดดินในหลุมที่ขุดเอาดินเก่าออกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราอะไตรไดอะโซนหรือสารอีไตรไดอะโซนผสมสารควินโตซินนอกจากนี้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละรุ่นแล้วควรกำจัดวัชพืชและเก็บเศษซากพืชส่วนที่เป็นโรคในแปลงไปเผาทำลายให้หมดส่วนในช่วงที่เว้นว่างจากการเพาะปลูกให้ไถกลบพริกหน้าดินให้ลึกเพื่อให้ดินได้ตากแดดหลายวันซึ่งวิธีนี้จะป้องกันการสะสมของเชื้อราได้จากนั้นให้ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินก่อนปลูกพืชฤดูถัดไป